ขาดดิพาเชอร์ไปเครื่องบินบินได้ไหมเตาอบไม่ร้อนหรือห้องน้ำฝาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมตาที่ดอนเมืองค่ะอัปเดตตอน1 1ึ่งหสลลม260ดีกี14นอตเรียกว่าแทบจะไม่ได้เจอแสงแดดเลยเป็นเรื่องที่บางทีผู้โดยสารไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำตั้งแต่ส่วมใช่ใช่ใส่ทุกอย่างเครื่องบินที่ไทยอ่ะเป็นลูกน้อยเขาหัวใจวายบนเครื่องค่ะอาชีพเนี้ย สัมภาษห้ารอบเราต้องทำงาน12ชั่วโมงเป็นดิส p พชเชอ r ์ค่ะที่ดูในเรื่องของน้ำมันที่หน้าจอมันฟ้านิว <New S 2> ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำตอนตีสอเข้าง,งานตอนห้าโมงเย็นคือไม่ได้ลุกไปไหนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด,ะด,ด,ดีต้อนรับนิวนะคะค่ะหลายคนที่เวลาพูดถึงอาชีพการบินเนาะก็จะคิดถึงแอร์ก,กับนักบินใช่ค่ะนะแต่วันนี้แขกรับเชิญเราเ,เ,รา <laughs> เป็นดิสเพชเชอร์ค่ะค่ะ อ,อยากให้แนะนนตัวเองให้ฟังก่อนนิดนึงได้ค่ะก็ชื่อนิวนะคะแล้วก็ทำงานตอนนี้ก็ทำงานกับที่ไทยแอชเชียมาน่าจะเข้าปีที่10ละตอนนี้9กับอีก2ปีนี้เออเปีกับอีก2เดือนนิดนิดค่ะแล้วก็เหมือนกับจบถ้าจบก็จบการบินโดยตรงมาเลยค่ะอันนี้ชื่อต็มเต็มคือ flight dispatcher ใช่ค่ะ flight dispatcher ซึ่งจะอยู่ใน flight operations มันคืออะไระหลายคนคือในในมุมนะคือมันโอเค นักบินลูกเรือขนาดมีนาเป็นลูกเรือเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าดิสแพเชอร์ทำอะไรเพราะว่าเหมือนดิสแพเชอร์เขาจะไม่ได้ทำกับฝั่งลูกเรือใช่ใชไหมค,คะทำกับใครบ้างแล้วมีหน้าที่อะไรคะอะอันนี้นิต้องอธิบายก่อนว่าไฟดิสแพเชอร์อะค่ะเขาจะอยู่ในไฟโ Operation ซึ่งในไฟโอเปอเรชันเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นคร Movement มี OCC แล้วก็มีดิสแพเ c h ร r ซึ่ง dispatcher เนี่ยคะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ทำไฟ p พล n ให้กับนักบินเป็นคนแบบคิดคุณล ệt น้ำมันให้กับนักบินดูเส้นทางการบินหรือแม้กระทั่งเวลาที่พี่มินาไปบินเชียงใหม่ยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีรู้ที่มันใช้ได้ในวันเดลี่หรือไม่ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์รู้ไหนบ้างที่ใช้ได้เป็นการเลือกรู้หรือว่าการอ่านโนเทมมาค่ะคำว่าโนเทมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับข่าวประกาศสนามบินว่าวันนี้สนามบินทางวิ่งเป็นยังไงใช้ได้หรือเปล่า dispatcher เขาก็จะเป็นคนดูแลตรงนี้ ส่วน OCC อะค่ะ OCC เขาก็จะเป็นคนที่มอนิเตอร์เครื่องทุกลำที่เราบินตั้งแต่ไฟแรกจนถึงไฟสุดท้ายที่กลับมาจอดนอนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะแบบรู้ว่าแบบไฟของเราอะมันไม่ได้มีการไปเลเวอร์ใช่ไหมคะมก็คือทุกไฟจะต้องกลับมาจอดนอนเพราะฉะนั้น OCC เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่คอยมอนิเตอร์ไฟตั้งแต่ไฟแรกเลยใช่แล้วก็มอนิเตอร์เรื่องสภาพอากาศเวลาที่ไปลงอย่างสมมติว่าพี่มีนาไปวันเนี้ยบินเชียงใหม่แล้วสุดท้ายก็คือวอนตอนไปถึงอะ อากาศไม่ดีพี่วินาต้องโหเนี่ยตรง OCC ซีต้องเป็นคนที่คอยดูว่าโอเคเครื่องโดนโหอยู่นะล้วก็ต้องคิดดีเลยกลับมาว่าไฟนี้จะไปลงกี่โมงกลับมากี่โมงประมาณนี้แต่โอซ o ซ c เนี่ยมันต้องเป็นคนที่อยู่ในสายการบินนั้นๆไหมหรือว่ามันคือคือโอเปเรตโดยผ่านทางการท่าคะของเราเลยค่ะเป็นของแอร์ไลน์เลยแต่ละแอร์ไลน์จะมีโอซซของตัวเองอ ใช่คะ่ะส่วนครูมูเมนก็จะเป็นคนที่ดูตารางตารางนักบินตารางลูกเรือใช่คะ่ะแล้วถ้าขาดดิสแพเชอร์ไปเครื่องบินบินได้ไหมเครื่องบินบินได้ไหมความรู้สึกนิวจริงๆอะ่ะมันมีหลายสายการบินที่เขาก็เริ่มที่จะไม่ได้ใช้ดิสแพเชอร์แต่ว่านิวมองว่ามันยังต้องใช้อยู่ เพราะว่าหนึ่งเขาจะเป็นต้องเป็นคนที่แพลนให้กับนักบินก่อนนักบินนะอาจจะเหมือนกับเป็นบุคคลสุดท้ายที่เขารู้เขารับแผนไปก่อนจะทำปฏิบัติหน้าปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ดิสพ레이เชอร์เขาจะรู้ก่อนทุกอย่างอย่างเช่นช่วงนี้เรามีใต้ฝุน่นยางหถูงถูกต้องไหมคะ d i s p a t เชอร์เขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มก่อตัวของพายุใช่เพราะว่ามันจะมี forecast บอกแล้วก็เขาก็จะคอยดูว่าตรงเนี้ยมันทับเส้น เส้นการบินที่เราไปหรือเปล่าถ้าไปก็ต้องเป็นการแบบเหมือนรีรู้รีแอคติเวทรูทเพื่อไม่ให้เราอะไปโดนพายุเหมือนก็คือพอเราได้คาดการมาแล้วว่าโอเคเดี๋ยวจะมีพายุเราก็จะต้องคิดแล้วว่าโอเคพี่นักบินต้องย้ายไปบินอีกด้านหนึ่งไหมใช่ค่ะอาอุียเราเราเป็นคนวางแผนให้นักบินหรอไม่ใช่นักบินเราเรอเราเป็นคนวางแผนใช่แผนทุกอย่างก็คือจะออกมาจากไฟาโอเปอเรชั่นหมดเลยทุกอย่าง Oh. นักบินจะเป็นเหมือนกับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะพาผู้โดยสารไปรวมไปถึงการดีเลย์ด้วยค่ะสมมุติว่าอย่างที่นิวเพิ่งเลิกง,งานมาไฟมาเกาดีเลย์ออกประมาณห้าชั่วโมงก็คือเขาดูแล้วว่าช่วงที่ช่วงที่เราดีเลย์ออกจากเดิมออก1ิบโมงไปออกไปสามอย่างเงี้ยมันดีเลย์ห้าชั่วโมงใช่ไหมคะเขาก็จะดูแล้วว่าช่วงที่เราไปลงอ่ะพอแคดโดนพายุบนไม่ได้หนักจนเครื่องที่ลงจนเครื่องลงไม่ได้อะไรประมาณนี้ ใช่การดีเลยทุกอย่างมันก็คือออกมาจากเราหมดเลยโอ้แล้วดิเพชเชอร์เนี่ยพี่เหมือนพี่เห็นใ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 น,ในคลิปค่ะคือมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเอทซเลยอะเหมือนมันต้องพูดอะไรกับพี่นักบินอะไรอย่างเงี้ยมันคมันคือระหว่างนั้นคือเราบอกอะไรเขาบ้างอะคะเรื่องที่เราบอกเขาก็จะมีเรื่องอากาศบางทีพี่นักบินเขาเทคออฟเอ่อเทคออฟขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะขออากาศสภาพปลายทางนะเวลานั้นๆ ซึ่งเขาก็จะประกอบกับการที่เขาดูว่าโอเคณเวลานี้ที่เขาไปลงมันเอฟเฟกต์ไหมหนึ่งก็จะมีเรื่องอากาศ2ก็จะมีเรื่องเ,ออเหมือนกับถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออย่างพี่แบบว่าเหมือนอะไรนะเหมือนแบบว่าลูกเรือ,เร,อเรียกมาว่าแบบเตาอบไม่ร้อนหรือห้องน้ำฝาดไม่ได้อะไรเงี้ยนักบินเขาก็จะเรียก OCC มาว่าโอเคหลังจากที่เครื่องไปแลนด์แล้วขอช่างเช็คหน่อย นั่นก็คือนั่นก็คือโอเปอเรชันรับข่าวแล้วก็ส่งต่ออีกทีหนึง่รงรวมไปถึงผูดด้โดยสารค่ะถ้าสมมติว่าผูดด้โดยสารป่วยหรือว่าแบบโอเคผู้โดยสารไฟนี้อาการไม่ดีเลยขอลงจอดฉุกเชิญหน่อย o c c จะเป็นคนรู้แต่ว่าเขาจะแจ้ง a อ c ก่อนเสร็จแล้วจะแจ้งแอร์ไลน์ชักโคกใช้ไม่ได้ก็ต้องบอกเราเหรอใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนกับว่า <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นดีเฟกต์เครื่องที่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วเรามันใช้ไม่ได้เราก็ต้องมีการแจ้งต่อเอนจิเนียร์ค่ะ ใช่มันทางานเป็นเท่าทอดโอ,อ,อแปลกมากเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ไ,ชไม่ได้ก็ต้องบอกเรามีเยอะอม,มีเยอะมากว่าห้องน้ำหนึ่งสอง f l a ไม่ได้ที่เขาเรียกมาหรือแม้กระทัง่งแบบหรือแม้กระทัง่งแบบว่าเปลี่ยนยางยางยางล้อนี้ไม่ดีลงไปบอกช่างให้หน่อยเปลี่ยนยางได้เป็นยางเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเปไปรช่นก็จะเป็นคนรับข่าวมาแล้วก็ส่งต่อลอง ลองเขาเรียกว่า example วิธีที่ติดต่อกับพี่นักบินได้ไหมว่าแบบอเออเราคุยกับเขาอะไรอ่่ะได้ค่ะก็อย่างเช่นสมมติเขาเรียกมาขอข่าวอากาศเราก็จะอ่านข่าวอากาศตามเมตาใช่ซึ่งมันจะเป็นโค้ดยก,กตัวอย่างให้นิดนึงได้ไหมคะเพื <c oughs> ่อเหมือนเราต้องหาข่าวอากาศเองเลยเหรอเวลาที่เวลาที่เรานั่งมอนิเตอร์ค่ะเราจะเปิดข่าวอากาศอยู่แล้วใช่อันนี้เรามีเว็บไซต์ที่ต้องแบบติดตามไหมว่าต้องต้องตามข่าวเว็บนี้มีค่ะ มีก็ส่วนมากก็จะเป็นที่เราใช้กันตัวย่อก็ AWC ใช่คะ่ะก็เดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคหน้าตาตัวย่อมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะโอ<ย>้ <finalement> ตัวย่อเยอะมากเลยใช่ตัวย่อมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคสมมุติว่าแบบพี่น้ำบีนเขาเรียกมาโอเคเราจําลองไฟล์แล้วกันเป็น F อ่าเป็นอารดียเป็น FF ศูนศูนย์แล้วกันโอเคค่ะไฟล์ FF ศูนศูนย์พี่น้ำบินเขาเรียกมา er <itte> ขอข่าวอากาศที่ดอนเมืองหน่อยเวลาที่เราตอบเราก็จะตอบว่า เมตาที่ดอนเมืองค่ะอัปเดตตอน1นึ่งหนึ่สูซูลูลม260นดีกีหนนอตวิสเบลิตี้โมเดิร์นเทนฟิลคลาวส์ศูนย์สองศูนย์เทมเพเจอร์สามสองดิวพอยต์สองสองคิวเอ็นเอชหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่โนซิกคุยอะไรกันคุยเป็นบาร์โค้ด <c oughs> ใช่ใช่มัน <c oughs> คือโคด้ดมันคือโคด้ด <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเรียนการบินมาจะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นอ่าสเปซิฟิก แปลให้ฟังหน่อยได้ไหมที่พูดไปก็คือเหมือนที่เราอ่านไปเมื่อกี้ <c oughs> เมื่อกี้อะค่ะมันเป็นข่าวอากาศอัปเดตที่ดอนเมืองซึ่งจะเป็นเวลา1นึ0 UTC ถ้าเป็นประเทศไทยเราจะบวก7ก็ประมาณ6กโมงครึ่งณตอนนี้6กโมงครึ่ง โอ<ช>ต้ต้อง,องให้เขาไปบวกเองตัว<ช>เหรอใช่ต้องออปกติแล้วเวลาที่เราคุยกับนักบินเราจะพูดเป็น UTC <อ>เพราะว่ามันเป็นสากลป้องกันกว่าเ,เขาเรียกอะไรป้องกันความผิดพลาดคาดเคลื่อนว่าแบบ<ช>คุณพูดเ,เวลาประเทศไหนอยู่ใช่<อ>ใช่ค่ะเหมือนเวลาที่เราพูดอัลฟาเบตด้วยก็จะเป็นอัลฟา b บาว์ซูลูอะไรอย่างงี้ใช่อย่างอันนี้ก็อัปเดตตอน1.130งหนซูลูแล้วก็ทิศทางลมเป็น260แล้วก็ความเร็ว 14. นอต วิสซิบิลิตี้ตอนนี้มอดเอนเห็นก็คือมากกว่า10กิโลซึ่งอย่างนี้ถือว่าดีใช่ค่ะเพราะเขามันมองเห็นใช่มันมองเห็นทะลุปลุกปลงอ่ามากกว่า10กิโลใช่<อ>แล้วก็เมกฟิลค่ะเมกฟิลก็จะเป็นชนิดของเมกใช่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ0ูนย์สองนหรือ2 0 0พันสองฟีทใช่ซึ่งมันจะเป็นโคดนักบินเขาจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มีเทมเพอเจอร์ก็คืออุณหภูมิตอนนี้สามสองดิวพอตดิวพอตก็คือเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดน้ำค้างเหรอไม่แน่ใจ ถ้าพูดภาษาถ้าพูดภาษาถ้าพูดภาษาอังกฤษจะเข้าใจแต่ถ้าให้แปลเป็นไทยนึกไม่ออกอเดียวพอยจะอยู่ที่สองค่ะแล้วก็ QNH จะอยู่ที 1> uh 1> 22, okay. 1่1นึ่งหนึ่งนึ่งต่อท้ายด้วยคําว่า no s i c k ก็คือ no significant ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรพิเศษลําบากจังเลยอ่ะรู้สึกทําความเข้าใจอะยากมาก คุยคุยกันหรอนะว่ามันเป็นภาษาภาษาที่แบบคุยใช้กับคุยกับนักบินอะเนาะใช่ค่ะโอ้มาทำไมไม่เป็นนักบินไปนเลยแบบเนี้ยยากค่ะสอบยากเราไม่ได้แบบว่าเก่งเลขขนาดนั้นจริงจริงอะดิสเพเชอร์หลายคนก็ไปเป็นนักบินเพราะว่าหนึ่งเขาเคยทำเขาเคยเขาเคยทำไฟแพนมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับข้อสอบการสอบด้วยแต่ข้อสอบมันแอบ,บยากหน่อยมาอาชีพเนี้ยได้ยังไงอ่ะคือทําไมมันถึงต้องเป็นอาชีพนี้แบบ มันมีตั้งหลายอาชีพนะค่ะจริงๆงนิวอ่ะรู้จากการบินเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อเป็น ATC ใช่ค่ะแล้วก็พอจะไปเรียนอย่างอื่นเขาไม่ให้เรียนเขาให้เรียนการบินอย่างเดียวทีเนี้ยตอนแรกก็อยากเป็น ATC เหมือนคุณพ่อแต่มันมีอักเเลนิดนึงตอนเรียนก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเป็น ATC ได้นี่ก็เราก็มองหาอาชีพที่มันแบบจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะเนาะมันก็ไปตรงกับไฟดีสแพเชอร์ค่ะแล้วพอเราจบมาเนี่ยเราก็อยากเป็นเลยคือฉันจะต้องเป็นอันเนี้ย เท่านั้นถ้าฉันเรียนการบินฉันจะต้องเป็นอันนี้จะต้องเป็นอันนี้เท่านั้นคือตอนนั้นไม่เคยมองลูกเรือเลยใช่แล้วตอนนั้นอะที่มาทำดิสแพชเชอร์เนี่ยก็คือไม่ได้อยากเป็นแอร์ไม่อยากเป็นกาวด้วยแต่แต่ต้องเป็นดิสแพชเชอร์เท่านั้นด้วยคือมีทาร์เก็ตในหัวชัดเจนว่าจบมาจะต้องเป็นดิสแพชเชอร์แล้วดิสแพชเชอร์คืออยู่ในไฟล์โอเปอเรชั่นฉันจะต้องทำงานในไฟลโอเปอเรชั่นเท่านั้นแต่รู้สึกว่า สับพวกนี้มันดูมันดูยากเหมือนกันนะยากค่ะมันถ้าสมมติว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยเขาดูอยู่แล้วแบบเอ้ยฉันอยากทาอาชีพเนี้ยใครใครมันมันทำได้ไหมทำได้มันทาได้มันทําได้พี่มินามันทําได้ก็คือแต่ว่าเวลาที่สมมติว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเราเรียนการบินเออเราไม่รู้มาก่อนว่ามีอาชีพนี้แต่เราต้องเรียนการบินสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนการบินด้วยหมใช่ใช่ค่ะต้องเรียนการบินถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าอาชีพเนี้ยต้องจบการบินมา เราถามว่าจบจบอย่างอื่นมาทําได้ไหมทําได้แต่คุณอาจจะต้องไปเทคคอร์สเอาเพราะว่าหนึ่งมันมีเรื่องอย่าง,างเมื่อกี้ข่าวอากาศที่เราอ่านกันอนะมันเป็นความรู้เฉพาะทางใช่มันเป็นความรู้เฉพาะทางถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนเราอาจจะต้องทํากันบ้านหนะักกว่าคนอื่นอ๋อมันไม่เหมือนแอร์เนาะที่อาชีพแอร์คือแบบอจบอะไรมาก็เป็นแอร์ได้แต่ดีพาเชอร์เนี่ยคือเหมือนจะต้องเทคคอร์สบางอย่างที่เกี่ยวกับพว<ช>กก,การอ่านโค้ดพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะอืมเออแล้วมันมันจํายากไหมในโค้ดพวกนี้สมัยเรียนอะจํายาก แต่พอเราใช้ทุกวันน่ะมันกลายเป็นว่าเราชินไปกับมันไอ้พวกแบบ ICAO โอโคหรือ i a t a c o d คแต่ละพออะไรเงี้ยเมื่อก่อนนิวก็จำไม่ได้ตอนเรียนอะจำได้ว่าสอบตกด้วย <laughs> แต่ว่าพอเราทำงานปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันฝังอยู่ในหัวเราเลยว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรยกเว้นว่าแบบบางพอที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่ารูทใหม่ที่เราไปบินอะไรเงี้ย ICAO โอโคก็อย่างที่อ่านไปเมื่อกี้อย่างสนามบินดอนเมืองก็จะใช้เป็น VTB d ดี ถ้าเป็นไออาตาก็จะเป็น D M K อ่าซึ่งจริงๆไออาตาโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดที่ผู้โดยสารใช้กันเวลา<ช>ขึ้นเครื่องใช่ใช่ไหมใช่แบบเอ่อสมมุติว่าอ่ากรุงเทพก็จะเป็น D M K, <DM> K. ก็คือดอนเมือง B K K ก็คือส่วนวน้มภูมิ หรือแม้กระทั่งที่เราเรียกชื่อสายการบินแต่ละสายด้วยไหมใช่อย่าง T G X J I XX อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็น IATA code ใช่แต่ถ้าเกิดว่าของเราเป็น i k o ก็จะเป็น a IQ ๋อก็คือฝั่งที่นักบินหรือว่าฝั่ง dispatcher จะใช้อะส่วนใหญ่จะใช้เป็น i a o ทำไมเขาไม่ใช้ IATA เหมือนกันไปเลยอะหนูมองว่ามันเป็นความสากล เรื่องคที่ว่ามันเป็นมาตรฐานโลกมันต้องใช้ให้เหมือนกันยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเป็นดอนเมือง D M K i a t a Code เรียกว่า D M K ถ้า I K O เรียกว่าอะไรน,นะคะ V T B D ค่ะ V T B D ใช่เฮ้ยคนละเลือกกันเลยนะใช่เพราะว่า1 V มันคือ r e g จน n ัล T ก็คือประเทศไทย B คือภูมิภาค D คือดอนเมืองแล้วมันไม่สับสนเนาะไม่ถ้าใช้อย่างงี้ไม่สับสนเพราะว่ามันแบ่งเป็นภูมิภาคเลยถ้าอย่างสมมติเชียงใหม่ใช่ไหมก็ V แต่เป็น Re เจนดลเอเชียใช่ไหมคะ ทก็คือยังอยู่ในไทยแลนด์ C ก็คือเชียงใหม่ C ก็คือด้านนอตแล้วก็ C อีกตัวหนึ่งเป็นเชียงใหม่เอ้ยมันดูเข้าใจง่ายนะใช่มันเข้าใจง่ายเหมือนถ้าเราเข้าใจเอ่อโค้ดแต่ละตัวว่ามันมาจากไหนอะมันดูเข้าใจง่ายกว่าเกาะอย่างเวลาเชียงใหม่เราจะเรียกว่า CNx เใช่ไหมคะถ้าเป็นไอเอต้า ลึกนะรู้สึกว่าเราพูดไปมาเริ่มลึกคนดูจะเข้าใจตามเราหรือเปล่าลึกเลยใช่ค่ะอ๋อซึ่งมีนาเชื่อนะว่าเวลาที่นิวคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเราพูดโค้ดแลเพื่อนงงเพื่อนงงเพื่อนงงถ้าเกิดเพื่อนข้างนอกองงแต่ถ้าเพื่อนที่จบมาการบินด้วยกันอ๋อโอเคเข้าใจอ่าอยากรู้ว่าการทํางานรูทีนการทํางานมันเป็นยังไงอ่ะมัน มันเหมือนงานออฟฟิศไหมไม่เหมือนงานออฟฟิศค่ะคือเราอจะเข้างานเป็นกะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ออกไปเจอเรียกว่าแทบจะไม่ได้เจอแสงแดดเลยเพราะว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาแล้วก็เราต้องทํางาน12ชั่วโมงก็คืออย่างของนิวเองเนี่ยนิวจะเริ่มงานประมาณตีห้าเลิกห้างเย็น ใช่สิบสองชั่วโมงลันยาวเลอกห้าโมงเย็นหนักกว่ากเรือฟฟิใช่หนักลูกเรือด้วยใช่ลักดาบหนักมากใช่เพราะว่าอย่างลูกเรือแปดทำงานตีห้าเลิกเที่ยงเลิกบ่ายใช่แต่ของนี้วเขาจะแบ่งเป็นสองกะนะคือกะเช้ากับกะกลางคืนกะกลางคืนเราก็เข้าตีเออเราเข้าห้าโมงเย็นเลิกตีห้าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเรามันไม่ใช่งานที่เหมือนกับนักบินหรือว่าเอนจิเนียร์หรือว่า G s อ จีเอต้องพูดต้องพูดต้องด่วยคนอื่นเข้าใจว่าเป็นเกสต์ซูบิทกราวสตาฟพนักงานภาคพื้นใช่เราจะไม่เหมือนกันอย่างนั้นตรงที่เขาทํางาน12บชั่วโมงมานเราจริงแต่เขาทําเป็นไฟล์เป็นไฟล์เขาปล่อยอย่างพี่นักบินก็ทํบินอย่างมากก็คือสีแลนถูกต้องไหมคะแล้วก็จีเอสรับเครื่องไฟล์หนึ่งเบรกแล้วก็ค่อยไปรับอีกไฟล์หนึ่งแล้วนะในขณะเดีวยวกันใช่แล้วก็เอนจิเนียร์พี่รัอะไรก็เหมือนกันแต่โอเปอเรชั่นเนี่ยทำงานยิงยาวตั้งแต่ที่เข้างานจนถึงเลิกงานเลย โอ้คือเหมือนเหมือนเครื่องบินลนํานี้เราก็คุยกับพี่นักบินคนนี้เสร็จปุ๊บอีกเครื่องบินอีกลํานึงก็จะออกแล้วก็ต้คุยกันคือคอ,อย่างที่นิวบอกว่าภายในโอเปอเรชั่นเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3าอย่างใช่ไหมคะส่วนลูกเรือเขาก็ดูเรื่องของดิวตี้ไปว่าอันนี้ถ้ามันดีเลย์แล้วมันมีดิวตี้ของใครที่เกินไหมเขาก็จะต้องถอด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 อะไรไปแต่ถ้าในส่วนของ OCC อย่างที่นิวบอกว่าเราจะดูตั้งแต่ไฟแรกถ้าสมมติว่าไฟแรกดีเลย์ เนี้มันก็ต้องเกิดคอนซ e เควนต์ดีเลยกลับเข้ามาแล้วกระทบไฟหลังหรือเปล่า mm hmm. ใช่ mm hmm. ในส่วนของดิสแพดเขาก็จะต้องทําไฟต,ต่อไปในการที่เครื่องจะต้องออก mm hmm. เขาก็ต้องแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนมาก mm hmm. อย่างอย่างอย่างดิสแพดเชอ่อคะ่ะเขาก็จะแบ่งทีมไมว่าโอเคไฟนี้ออกตอนบ่ายต้องส่งไฟแพนกี่โมงพี่นักบินจะต้องมาวีฟกี่โมงแล้วก็ทําไฟจนถึงประมาณแบบก่อนถึงจะห้ามงเย็นก่อนที่จะเลิกงาน ถ้าเป็น OCC อะถ้ายกตัวอย่างเช้าวันนั้นเรายกตัวอย่างสนามบินที่ชอบดีเลย์ละกันถ้าเมื่อก่อนเราจะมีไฟหนนใช่ไหมคะไฟหนนถ้าอากาศไม่ดี OCC จะเป็นคนดูแลแล้วว่าเนี่ยพี่เช้านี้อากาศไม่ดีเลยเทนมันไม่ดี Final, เราไฟหนนอะมันเป็นไฟที่ไม่มีการเติมน้ำมัน <c oughs> ไม่มีน้ำมันให้เติมดิสพับเขาก็จะเป็นคนที่วางแผนไฟแผนว่าเขา,เขาจะต้องแทงน้ำมันเอเขาจะต้องแทงน้ำมันไปจากดอนเมือง อ๋อไม่ใช่พี่นกบินหรอเข้าใจว่าพี่เป็นพี่นกบินดูเรื่องน้ํามันตลอดเลยเป็นเป็นเป็น dispatcher ค่ะที่ดูในเรื่องของน้ํามันแล้วก็คิดเผื่อขาสองสำหรับกลับมาดอนเมืองแล้วเราก็คิดเผื่อสําหรับอากาศอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าสนามบินนั้น่ะไม่มีน้ํามันเติมจะต้องแทงยังไงโอ้ใช่ทำตั้งแต่ส้วมใช่ใช่ทำทุกอย่างทำทุกอย่างจริงใช่ค่ะแล้วก็พอสมมติไฟแผนออกปุ๊บ โอซีซีดูแลว่าเช้าวันนี้ที่เครื่องกำลังจะออกออก7จ็ดโมงอากาศไม่ดีเลยถ้าอากาศไม่ดีอะคะ่ะเวลาที่เราจะเซตดีเลยอะคะ่ะหรือว่ามันขึ้นดีเล์ตามหน้าจอผู้โดยสารว่าไฟนี้ขอดีเล์ออกครึ่งชั่วโมงอันนี้เขาจะต้องดูแลมันจะมีมินิมัมที่เครื่องสามารถไปแลนลงได้อย่างถ้าสมมติยกอากาศหน้าพันหหรือพันหเครื่องลงไม่ได้มันติดโพลีซีบริษัทหรือติดโพลีซีของเครื่องก็จะต้องมีการดิเลย์รอให้สภาพอากาศไปทางดีขึ้น อ say, it it ๋อที่บอกว่าสนามบินนี้ชอบดีเลย์อ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะสนามบินเป็นเพราะลมฟ้าอากาศใช่ค่ะใช่มันเป็นเพราะอากาศเราทีเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่อากาศอย่างเดียวมันอยู่ที่ฐานเมฆด้วยเราก็ต้องดูด้วยถ้าสมมุติว่าไฟนี้ดีเลย์ออกไปแล้วครึ่งชั่วโมงขากลับมามันต้องดีเลย์เขาก็จะต้องมีการมอนิเตอร์ดูแลแล้วก็มานั่งคิดบวกเวลาว่าเครื่องจะกลับมาเาคว่ากลับมากี่โมงแล้วดีเลย์ไปค่ะหลังกี่โมงอใช่มันก็จะดีเลย์เป็นทอด เป็นเรื่องที่บางทีผู้โดยสารไม่เข้าใจนะว่าทําไมไฟมันถึงดีเลยใช่เราแล้วพอในฝั่งเราที่นิวไปขึ้นเครื่องบินแล้วมีไฟดีเลยทําไงนิวดูก่อนเลยอากาศอ๋อใช่เราเข้าใจใช่เราเข้าใจเราดูแล้วเราดูแล้วว่าโอเคอากาศไม่ดีหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราดูแลอ๋ออันนี้เครื่องมาช้าเคยมีแม้ตอนที่เราเป็นดีเพชเชอร์แล้วแบบว่า มีคนแบบหรือพี่นักบินเหวี่ยงใส่เราทําไมพี่ไม่ได้ออกสักทีอ,อ,อะไรยเง,ยงี้มีไมมีเยอะมากอ๋อมีเยอะมากอแล้วทำไงอะ่ะทํา<ำ>ใจ <laughs> <laughs> ทําใจจริงๆหนูว่าพี่มินา,นาจะรู้แบบว่าเป็นลูกเรือนักบินบางคนก็แบบคุยยากบางคนก็คุยง่ายบางคนก็ใจดี แต่บางคนก็แบบสตริกมันต้องมีวิธีเข้าหาในการคุยกับพี่นักบินไหมคะอะมีค่ะมันต้องใช้จิตวิทยานิดน,นึงเมื่อก่อนหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเรากแต่พอเราทํางานมานานเราจะเริ่มแบบคอมโพมิซ์มากขึ้นใช่แบบเออพี่คะรบกวนดีเลยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไปไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะมีไหมบอกว่าไม่พี่จะกลับบ้านต้องหามาให้เดี๋ยวนี้มีมีแต่ว่าก็จะเป็นทางผู้ใหญ่คุยีิธีนึง เพราะว่าทางโอเปอเรชั่นจะไม่มีหน้าที่ไปฟอสให้เขาแบบ end duty อ่ใช่ค่ะก็จะมีอย่างวันที่หนักๆเลยวันที่คลาวสไตล์โอวนั้นหนักมากเพราะว่าดิวตี้เกินกันแบบว่าเยอะมากเกิดอะไรขึ้นคะจริงๆวันนั้นนิวออกไหนไปค่ะเราก็ต้องมาต่อตอนไหนออกเช้าออกเช้าออกไปตอนตีห้าไปทำงานเช้าไม่ออกเลิกงานตีห้าใช่เลิกงานตีห้าแล้วเราก็กลับมานอน สร็จแล้วเนี่ยเราตื่นประมาณเที่ยงเราก็ลองคือเวลาที่เราจะนอนเออเวลาที่เราตื่นเราต้องเช็คก่อนว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจาําได้ว่าเอา่อมันมีน้องในที่ทํางานนั่นแหละบอกว่าพี่หน้าจอมันฟ้าแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดว่ามันคือข่าวสไตล์ยังไม่มีใครรู้จกนกระทั่งเริ่มประมาณเที่ยงเที่ยงเที่ยงมันเอฟเฟกทั่วโลกแล้วก็เห็นแล้วว่าวันที่ไปเข้างานเนี่ยตอนเย็นที่จะต้องไปเข้างานต่อมีปัญหาแน่นอน ก็คือไฟดีเลย์ค่ะดีเลย์แบบที่เราไม่สามารถที่จะดึงรายชื่อผู้โดยสารได้เลยเพราะว่ารายชื่อผู้โดยสารทุกอย่างมันจะอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะมันจะมีระบบของเขาซึ่งณวันนั้นน่ะทำไม่ได้ก็คือจะต้องเราผู้โดยสารมาโชว์หนะ้าเคาน์เตอร์แล้วก็เช็คแบบติ๊กเป็นแบบแมนนวลเหมือนเรื่องนี้เพิ่งเกิดมเมื่เอ,อ,เ,ดอเดือนสองเดือนที่ผ่านมา,มาใช่ไหมคือเหมือนระบบมัน ลม่ลมล่มใช่ค่ะหมดลมเลยใช่ทีเนี้ยพอผู้โดยสารต้องเช็คอินแบบแมนนวลคือต้องโชว์ตัวทีละคนแล้วถึงจะปล่อยไปที่เกตได้นับินก็ถามว่าพี่จะออกกี่โมงนี่ก็บอกว่ามันบอกไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าผู้โดยสารนะ่ะทยอยวิ่งเข้าไปซึ่งเขาเช็คไม่ได้เลยก็คือต้องรอผู้โดยสารวิ่งมาที่เกตอย่างเดียวโอ้เห็นว่าตอนนั้นวันนั้น่ะมีผู้โดยสารก็คือได้กระดาษเปล่าแล้วก็เขียน e ใช่ค่ะว่าเ <check in S 2> ช็คอินแล้วนะใช่ใช่ค่ะวิ่งเข้าไปแต่ว่าสายการบินอื่นไม่เป็นนะ อ้าวเป็นเฉพาะเราทำไมอ่ะเอ่อน่าจะเป็นเพราะว่าระบบที่สายการบินแต่ละอันใช้อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ซื้อเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะของแอร์เอเราโดนแต่จริงจมันไม่ได้ผิดที่สายการบินนะมันผิดที่ระบบเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นระบบที่อ่าบางสายซื้อซื้อระบบนี้ใช่ค่ะตอนนั้นเราเราอัซิเดนต์จริงๆแล้วก็เป็นทั่วโลก ก็ราว่าสายการบินอื่นที่เขาใช้ระบบนี้ก็กระเ็นเหมือนกันใช่ค่ะก็วันนั้นก็ยูก็จําได้ว่าเออมันหนักมากเพราะว่าหนึ่งเรื่องดิวตี้พิเรียดของนักบินมันเกินถ้าเป็นพี่ไม่น้อยมาก่อนเขาจะใช้ดิวตี้พิเรียดเอ็กซ์เทนได้สามชั่วโมงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ล่นมาลายเลยสองชั่วโมงแล้วแบบสองชั่วโมงอะคือนักบินถามเราว่าจะได้ออกกี่โมงเราก็ไปถามหาคําตอบจากเจเจก็บอกก็บอกไม่ได้เลยผู้โดยสารทยอยวิ่งมาตลอดเลยจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องเป็นคนโทรไปคุยกับ นิวเป็นคนโทรไปคุยกับตางจังหวัดเยอะมากว่าเอ็กเซนแ r รให้หน่อยเพราะว่าต่างจังหวัดอะคะ่ะสนามบินตางจังหวัดที่มันไม่ใช่เชียงใหม่ภูเก็ตอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้เปิดจนถึงเที่ยงคืน<อ>มันมีเวลาของเขาอยู่เ,<ร>เป็นรา <Operation S 2> ไป่คุย <R. S 2> กับสนามบินว่าแทนที่จะปิดเที่ยงคืนอาจจะต้องปิดตีสองอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะวันนั้นจําได้ว่าคุยเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากปวดหัวมากใช่เพราะว่าเราต้องเหมือนแบบว่าโทรไปขอเขาบางทีก็เหมือนจะไม่ให้ตอนแรก แต่พอตอนสุดท้ายก็คือเหมือนแบบขอจริงๆพี่พอนแบบมันมันไม่ใช่ความผิดผู้โดยสารแล้วก็อันเนี้ยเครื่องมันออกไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เราเราไม่ยืดผู้โดยสารก็ต้องกลับมานอนที่ดอนเมืองอยู่ดีมันก็จะมาค้างที่ดอนเมืองโอ้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เรานะฝ<ช>ั่งสนามบินเองเขาก็<ช>ต้องทํางานเก<ช>ินทางานเกิน,นทุก,ท,กทุกฝ่ายเลยอะแต่ว่าวันนั้นต้องขอบคุณจริงๆ,ๆเพราะว่าแทจบจะทุกสนามบินเขาเอ็กซ์เทนให้เราเขาเข้าใจแหละเขาเข้าใจใช่ นี่ว่าอืมแต่ก็หนักจริงเพราะว่านั้นนิวจําได้ว่า <c oughs> นิวได้ลุกไปเข้าห้องน้ําต,ตอนตีสองเข้างานตอนห้าโมงเย็ยนคือไม่ได้ลุกไปไหนเลยได้ลุกอีกทีคือตอนที่ทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วคือตอนที่เราปล่อยเครื่องขึ้นไปหมดแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่า extend duty ของพี่นักบินเหมือนเหมือนกับว่าจะหมายถึงว่าปกติแล้วอ,อ๋อมันสามารถขยายเวลาไปได้สามชั่วโมงใช่ค่ะถ้าขยายไปเกินนั้นอย่างตอนนี้มันเหลือแค่สองใช่ไหมคะ สมมติว่ามันมันทำงานได้กี่ชั่วโมงถึงกี่ชั่วโมงนะอ่านิวคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบอ่าประมาณสิบไม่เกินไม่เกินไม่เกินสิบแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขา extend duty อะค่ะก็ต้องบวกไปอีกสองอืมแต่ถ้าเกินเกินกว่านั้นมันจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เรื่องเลสของลูกเรือเข้ามาเกี่ยวว่าต้อง,ต,องต้องมีการพักกี่ชั่วโมงใช,ใช่ไหมโอ้เคยเห็นนะว่าบางสายการบินก็เลยมีปัญหาว่าแบบ เฮ้ยมันเหมือนดิวตี้หมดดิวตี้หมดบินกลับไม่ได้ต้องนอนก่อนอ่าแล้วก็เห็นพี่นักบินากระเป๋าออกมาแล้วทําไมนักบินไม่ยอมขับต่อใช่ประมาณนั้นค่ะอย่างนี้เราจะอธิบายผู้โดยสารยังไงดีอะว่าแบบนักบินดิวตี้หมดนะคะเขาบินไม่ได้จริงใช่ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเคสที่เกิดบ่อยๆส่วนมากจะเป็นเคสอ่าไปจีนเพราะว่าบางทีทราฟฟิกจีนมันแน่นมากหมายถึงอ่อเครื่องบินที่มันแบบบินไปที่จีนมาแล้วขึ้นทราฟฟิกก็คือเหมือน เหมือนเหมือนรถติดอะ<ช>แต่ว่าแต่ว่านี่เครื่องบินติดใช่ค่ะ,ะเขาก็จะเหมือนกับว่าให้เราเหมือนโฮออนกราวก็คือรออยู่ที่พื้นก่อนซึ่งบางทีเนี่ยบางพอเนี่ยเขาไม่สามารถบอกเราได้ว่าอยู่จะได้ไปเมื่อไหร่อ,อ๋อบางสนามบินเขาบอกไม่ได้เลยใช่บางสนามบิน <c oughs> เขาก็จะไม่บอกว่าอยู่ไปได้เมื่อไหร่ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเขาจะดูควบคู่กับอากาศ on นเ route ก็คือระหวาห่างที่เราบินขึ้นไปเส้นทางให้เราบินขึ้นไปอากาศดีไหมบางทีเขาไม่ปล่อยขึ้นไปไปจนถึงจนจบรูทว่ามันมันเป็นยังไงใช่ค่ะช่วงแบบคาบต่อระหว่างแบบจีนแล้วไปเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก่อนส่งต่อเหมือนมินาตอนที่บินไปจีนอะ่ะเหมือนเคยได้ยินบ่อยว่าว่าเหมือนเครื่องบินที่ไทยอะ่ะเป็นลูกเมียน้อยเขาเพอรอาะว่าเขาอะ่ะจะไม่ค่อยให ให้เขาเียนะไม่ให้เราไม่เราไม่ให้เราเทคออบอะให้เรารอกลำอื่นเทคออบก่อนเนี่ก็เพิ่งได้ยินมาจากจีนเหมือนกันเหมือนแบบคุยกับคุยกับที่จีนนั่นแหละค่ะว่าแบบเออทาไมแบบเครื่องไอไม่ได้ออกสตทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่านางไม่ค่อยสนอินเตอร์เนชั่นแนลนางเอาโดเมสติกนางก่อนไม่ประมาณนี้เหมือนแบบเป็นเฟิร์สพาราตี้จริงเหรอเขาต้องอยากให้ภาพลักษณ์อินเตอร์เนชั่นแนลมันดูดีกว่าหรือเปล่าก็เหมือนนางบอกว่าดอนแคร์ใช่ซึ่งนางก็หัวเสียบเหมือนกัน คนที่เราคุยด้วยคนที่เราติดต่องานด้วยนางก็หัวเสียเหมือนกันแต่ว่านางก็พยายามจะช่วยในทุกๆเคสอืมแต่มีนาเคยตอนนั้นลงไปจีนน่ะก็เหมือนคนที่เป็นประสานงาน่ะเขาก็พยายามอยากช่วยนะใช่ใช่ค่ะเขาอยากปล่อย่ะเขาอยากปล่อยไฟเพราะว่าหนึ่งการเอาผู้โดยสารกลับมานอนโรงแรมอีกมันก็เสียค่าใช้จ่ายใช่ค่ะแล้วไหนจะค่าจอดเครื่องบินนะที่แอร์พอร์ตนั้นนั้นอีกมันมีคอสทุกอย่างมันมีคอส เวลาที่เราทำดิเพชเชอร์ค่ะต่อต่อกะใช่ไหมมันต้องมีกี่คนในการทำงานถ้าเป็นของบริษัทเราแอร์เอเชียใช่ไหมคะก็จะเป็นชิและสิบคนโอ้สิบคนแค่สิบคน,คนพอหรอใช่แค่สิบนคน,บนวันหนึ่งม,มีเครื่องบินกี่ลำวันหนึ่งถ้าเมื่อก่อนก่อนโควิดเรามีอยู่เครื่องประมาณ60สิบกว่าลำตอนนี้เราหายไปบ้างยังยังยังกลับมาเติมไม่เต็มก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่าลำค่ะแต่เราก็มีลุด เป็นรอยอยล้เลยป้าต่อวันใช่ของเราอ่ะมันมันเป็นการใช้เครื่องบินแบบเขาสมบุกสมบันส่วนมากจะไม่ค่อยมีกาาวทามไม่เครื่องจอดมากเท่าไหร่ลองลองสังเกตใช่ไหมคะก็คือเหมือนลงจอดแล้วก็รีบไปต่อกาาวทามก็การวามก็คือเหมือนแกลระหว่างที่เครื่องลงอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะเทคออฟอ่ะก็คือการาวทามตรงนั้นอ่ะมันมีน้อยใช่ใช่ของของแอร์เอเรามีแค่สามสิบ ก็คือลงแค่30นาทีนะเพาออกแล้วนะใช่เหมือนเครื่องอ่ะได้อยู่บนฟ้ามากก,กว่าอยู่บนพ <laughs> ื้นนั่นแหละคะ่ะก็เราก็จะแบบมีช่วงแบบเข้ามา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 ตลอดซึ่งวันหนึ่งเราต้องทําต้องทํากี่ไฟไอ่ะโอ้เยอะพี่ม่เคยนับแมว้ว,วันเนี้ยฉันฉันคุยไปกี่ 200, ไฟแล้วสองร้อย้วก็ไฟสองร้อยไฟแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าทุกไฟเรียกมาบางไฟเขาก็เหมือนแบบช่วยตัวเอง เขาก็จะแบบมีเอทิสข้างบนในการบอกข่าวอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้งงไม่สับสนเนาะไม่ไม่เพราะว่าเราจะมีเขาเรียกว่าตารางไว้ดูชัดเจนเราจะมีเลขไฟขาเข้าแล้วไฟขาออกของเราโอ้ยนี่ขนาดเวลาพี่ไปบินนะเลอลงมาเจอเพื่อนลูกเรือเพื่อนถามว่าวันนี้ไปไหนมาเฮ้ยคิดนานมากเลยนะมันเหมือนมันไม่ใช่แต่อย่างของนิวอย่างเงี้ยนิวจาได้เพราะว่าเราทํางานมานานเราชินกับมัน เราจะไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่แต่จริงๆลูกเรือเป็นทุกคนเลยนะสับสนใช่ไหมว่าเอ้ยเป็นอะไรไปนไหนมาทุกลูกทุกคนจะคิดแป๊บหนึ่งฉันไปไหนมาเพราะมันเหมือนแบบเหมือนเอ๊ะมันคือไฟเมื่อวานหรือไฟวันนี้วันทีมันเหมือนแบบมันดิยอกเกอนส่วนมากจะงงเรื่องเรื่องไฟที่ออกหลังเที่ยงคืนมากกว่าเอ๊ะเที่ยงคืนวันนี้หรือทิ้งคืนของวันพรุ่งนี้เอยเราเป็นดิแพชเกยเรายังสับสนเหรอนิดนึงเพราะว่าแบบผู้โดยสารบางคนเป็นนะเวลาเขาเขียนสมมติว่านัดวันที่ห้า เที่ยงคืนห้าสิบนาทีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอะทำงานถ้าโมเมนท์ที่เราทํางานเราจําได้แต่ถ้าเป็นโมเมนท์ที่เราเป็นผู้โดยสารอะเราจะเริ่มงงแล้วเอ๊ะสรุปมันของวันไหนเออซึ่งถ้าเป็นเป็นวันที่ห้าเที่ยงคืนห้าสิบนาทีเราต้องมาตั้งแต่วันที่สี่ใช่อ๋อใช่ค่ะแล้วก็เคยเจอหลายคนก็คือมิดไฟเพราะว่าจริงๆอันี้อยากให้มองอะถ้าเป็นถ้าเป็นบุคลากรที่ทํางานการบินอะ มองเป็น UTC เ,เลยอยู่จะไม่งงแต่ถ้าเกิดว่ามองโล l o เขาทำอะไรอยู่จะเริ่มสับสนแล้วเอ๊มันของเมื่อคืนหรือว่ามันของวันนี้อม,นอนมองเป็น local เขาทก็คือหมายมถึงว่ามองเป็นเป็นเวลาในใน,ในประเทศไทยใช่ค่ะอ่าใช่ไหมเออแล้วก็สังคมการทํางานล่ะของีแพเชอร์มีความแบบ seniority ไหมมีความแบบอ๋อ ดุไหมอะไรเงี้ยมีค่ะด้วยด้วยด้วยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะจบมาจากการบินซึ่งการบินนะ่ะมันจะมีเรื่องของความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามามันก็จะมีรุ่นอยู่อันนี้จบมาจากรุ่นนี้อันนี้จบมาจากรุ่นนี้อะไรเงี้ยค่ะในไฟออฟส่วนมากก็จะมาจากสถาบันการบินพลเรือนทั้งนั้นเลยก็จะมีในเรื่องของเ e นิอริตี้มีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่แต่ก็จะไม่ได้มากขนาดนั้น แล้วก็ความเครียดมีความดุมีเพราะว่ามันเป็นงานที่เครียดงานงานดิเพชเชอร์เนี่ยมันดูเป็นงานผู้ชายไหมมันในในมุมนะอย่างอย่างเวลานักบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช,ใช่ไหมอันนี้เป็นแบบส่วนใหญ่เป็นผู้ชายไหมคะไม่ค่ะก็มีผู้หญิงเพียบเลย<อ>ใช่เพราะว่ามันมันมันเป็นงานที่เออ่มันทํากับคอมพิวเตอร์เราเป็นการแคลคคลเลตผ่านโปรแกรมให้กับนักบ,นกบินเคยมีไหมแบบคํานวณผิด มีค่ะมีแต่ว่าก็จะเป็นนักบินมารีเช็คเองว่าโอเคอันนี้น้ำมันมันหายไปน้องดูให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่ามันผิดเราก็แก้ก่อนที่เขาจะเอาเอกสารออกไปที่เครื่องความเครียดและความกดดันในการทํางานอะ่ะมันอยู่ตรงไหนมากที่สุดอยู่ที่ทัศนคติคนไม่ได้อยู่กับตัวเลขเหรอคำนวณยากจงอะไรเงี้ยไม่ไม่นิวมองว่าด้วยความที่คนเราทัศนคติการเติบโตบางอย่างเราไม่เหมือนกัน บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจการทำงานกับคนยากทำงานกับเครื่องก็ไม่ค่อยยากมันก็จะมีมันมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่คนนี้คุยได้คนนี้คุยไม่ได้ oh. ใช่ค่ะแล้วเคยแบบว่าตอนที่มันมันมันจะมีแบบเขาเรียกอะไร้เหมือนตัวเครื่องมันเรียกว่าอะไรคะหวอหรออ่อาอถ้าเป็นเครื่องที่เราติดต่อกับพี่นางบินเราจะเรียกว่า Air toground Air toground ใช่ค่ะเป็นอ่าท w เวย์อ่าเป็น one way เป็น one way c o m m u ิ i c a เคช n คือ เป็นถ้าพี่มินาพูดปุ๊บนิวต้องฟังให้จบก่อนแล้วนิวถึงจะกดและพูดได้ถ้าเกิดว่าเรากดทั้งหัวไหมแบบเขาเรียกว่าเครื่องหัวปะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่คลายไม่ไม่ไม่คล้ายกับวอกกี้ทอกกี้นะคนละตัวถ้าวอกี้ทอกี้เราออนกราวคุยกับ GS อคุยกับแรมคุยกับเอนจิเนียร์แต่พอเป็นแอร์ดูการมันจะคุยกับพี่น้องบินผ่านเครื่องลำนั้นซึ่งเราจะมีคลื่นอยู่ค่ะมันจะคุยผ่านคลื่นเคยได้รับแบบว่า เสียงพูดมาแบบแล้วข้อความแปลกๆไหมมีค่ะบางทีมันเป็นสายการบินอื่นที่เขาหมุนมาเจอ f ฟรควเนซีเราอ๋อมาเจอความเหมือนความถี่ความถี่ของเราความถี่ของเราความถี่ที่ไอเอชียใช้อยู่ใช่บางทีเราก็จะบอกเขาไปว่าโอเค you need to contact tower again หรือว่าอเอชีอาเกนะ for c h a n g e frequency อะไรอย่างเงี้ยค่ะอหรือถ้าเกิดว่าเขาเรียกมาหลายๆรอบแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรวก็เงียบ แล้วเดี๋ยวเขาก็หมุนกลับไปครื่อื่นอ๋อเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเองใช่ใช่ใช่เาติดต่อผิดคนนะใช่ใช่ค่ะเคยเจอแปลกสุดคือเรื่องอะไรแปลกสุดถ้าแปลกสุดนะไม่เคยเจอแต่จะเจอแค่เรื่องแบบว่า emergency อะไรอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยต้องทํายังไงดีละอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเคยมีเหตุการณ์แบบ emergency ฉุกเฉินบ้างไหมมีค่ะก็ผู้โดยสาร h า a r อท t ท a เนี่ยแหละเราขอจอดที่สนามบินอื่นตอนเครื่องเพิ่ง take อฟไป นิวจำไม่ได้นิวจำเหตุการณ์มากไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่ามาลงจะมาลงดอนเมืองหรือเพิ่งออกไปจากดอนเมืองนี่แหละเขาเขาหัวใจวายใช่เขาหัวใจวหัวใจวายบนเครื่องค่ะแล้วก็เขาบางถ้าสมมติว่าอยู่ในแอเรียที่เขาสามารถเรียกไอทูเกาได้เขาก็จะเรียกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในแอเรียที่ไม่สามารถเรียกได้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือส่งผ่านแมเสเซจมาอ๋อหมายความว่าถ้าพี่นักบินะเขาขับอยู่ในมุมที่สามารถโทรคุยหรือแบบเขาเรียกติดต่อมีสัญญ,ญาณติดต่อก็คือจะ จะ,จะเรียกจะเรียกวิทยุตัวนั้นผ่านมาอ่าวิทยุผ่านมาแต่ว่าถ้ามันจะมีบางจุดที่ไม่สามารถถ้าออกไทยไปแล้วอ่ะถ้าออกไทยไปแล้วส่วนมากจะเรียกไม่ได้มันต้องส่งแมเสเซจเอาใช่ต้องส่งแมเสเซจเอาอก็จะเป็นแมสเซจที่เราจะเรียกเป็นภาษาการบินว่าเอคาค่ะมันก็อารมณ์เหมือนกับพิมพแมสเสจแล้วมันจะไปเด้งบนเครื่องอใช่ค่ะแล้วถ้าเคสอิมเมอร์เจนซี่แบบเรื่องของการประถมพยาบาลอย่างเงี้ยหน้าที่เราคืออะไรค่ะ ก็ถ้าอย่างเคที่เขาเคยเรียกมาก็จะเป็นการขอแอมบูลานเตรียมแอมบูลานตอนลงที่ที่นอนเมืองอะค่ะใช่แล้วก็ต้องเหมือนแบบติดต่อประสานงานกับทุกๆุหน่วยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะแจ้งทางการท่าให้รับรู้แล้วก็จะแจ้ง g เอสเก s เซอวิของเราให้เขาไปประสานงานเรื่องแอมบูลิปแล้วก็เรื่องหมออใช่ค่ะเคยมี การที่แบบเราต้องรับเคสมาจากเขาเรียกทุกเครื่องคลุกลําขนาดเนี้ยมันต้องมีบางพาร์ทไหมว่าที่แบบเออเรารู้สึกอาจจะเจอเหตุการณ์เสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจไปกับเคสที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยม,มีค่ะเคยมีเหมือนกันตรงที่แบบว่าเหมือนกับพี่น้ำวินเรี่ยงมาว่าเอ้ยผู้โดยสารอาการไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังมีสติอยู่แต่แบบว่าพอแลลงมาแล้วเหมือนแบบ ไม่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แบบเอ๊ะเพราะเราเตรียมการไม่ทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เหมือนเราก็แอบะกังวลกับตัวเองด้วยเนาะกังวลใจว่าแบบเฮ้ยฉันทําถูกไหมนะอะไรอย่างนี้อืแต่ว่าจริงๆอาชีพเนี้ยมันต้องเหมือนนักบินไหมคะคือห้ามดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบเนี้ยไม่งั้นมันก็จะผิดก่อนสิบชั่วโมงคลายไหมคล้ายแต่ว่าถามว่าต้องห้ามขนาดนั้นไหมไม่ต้องแต่จริงๆเราทุกคนทุกคนอะค่ะหนูว่า ก่อนที่เราจะไปเข้างานเราต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่ควรที่จะแบบเมาค้างไปอะไรอย่างนี้แต่ถามว่ามันมีอยู่ในกฎหมามีมเพราะว่าเหมือนเคยฝังเคยได้ยินฝั่ง ATC เนาะที่เป็นฝั่งแอ c ล o ฟคเลีฟค o น o ใช่ะคะ่ะฝั่งนั้นก็คือเหมือนเขาอะถ้าสมมุติว่ามีเคสแบบอ่าเราเจอเคสอะไรสักอย่างหนึง่งสมมติเครื่องบินตกเนี่ย เขาเอา A T C คนนั้นนะไปตรวจเลยนะ<ช>ว่าดื่มแอลโกอฮอล์มาเพราะว่าหนึ 1> 1, 1ห่งหนึ่งคนนะคะเหมือนที่นิวเคยได้ยินจากคุณพ่อนะคะเขาบอกว่าหนึ่งคนต่อเครื่องหนึ่งลำเพราะว่า A T C จะเป็นคนที่นักบินคุยด้วยเยอะที่สุดระหว่างที่เขาเทคออฟเครื่องไปแล้วส่วนโอเปเรชันเนี่ยจะเป็นส่วนของแอร์ไลน์มันก็เลยจะไม่ได้ความผิดหลายแรงเท่ากับ A T C แล้วก็นักบินอ๋อดิพเชเชอร์อาจจะไม่ขนาด A T C ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นอืแล้ว ตำแหน่งด i พ p เชอร์เนี่ยเห็นว่าตอนที่มาสมัครเนี่ยสมัครผิดตำแหน่งด้วยใช่เพราะว่านี่ว่าสมัครไปตำแหน่งชื่อพรีไฟน์นิวเข้าใจว่ามันคือการ Briefing นักบิน <c oughs> ซึ่งที่แอร์เอใช้คำว่าพรีไฟ h t ก็เลยเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นก็เลยไปสมัครแต่ทีเนี้ยมารู้สึกตัวตอนที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์ที่ตึก East Water อร์นิก็เลยแบบมันจะนเลิมไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นพรีไฟจริงจงมันต้องบีฟในสนามบิน ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็ไปสัมภาษณ์จําได้ว่าพี่เขาแบบใจดีมากๆก็คือสารภาพกับพี่เขาตรงๆเลยว่าหนูเข้าใจงานผิดตอนที่เขาอธิบายนะคะว่าโปรเซสงานเขาต้องทําอะไรบ้างนิวบอกว่าหนูก็นิวก็เลยสารภาพไปว่านิวเข้าใจส่ค่งานผิดจริงๆแล้วนิวอยากทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งนิวจาได้ว่าเขาอะก็อยากได้ตัวเราเพราะเราดูแบบว่าตอบชาญชาญมากแต่นิวก็พูดไปตรงๆว่าเออแบบ จบมาการบินแพชชั่นแบบไฟมันยังแรงมากๆเลยอยากทำงานให้มันตรงสายคราวนี้เขาก็เลยส่งประวัติกลับไปหาพีดีก็คือ <PD> People Department ฝั่ง HR แหละ HR ค่ะแล้วก็เขาโทรกลับมาว่าโอเคคุณนิวอันนี้จะไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตำแหน่งให้อีกทีหนึง่งแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็โทรกลับมาอีกว่ามีตำแหน่งนี้เปิดอยู่สนใจไหมแล้วก็เรียกไปสัมภาษณ์อีกรอบนึงค่ะนิวจำได้ว่าอาชีพเนี้ยสัมภาษณ์ห้ารอบฮะ ห้ารอบเพราะโอ้มันมัน,ม,นมันยากขนาดนั้นเลยเหรอสองห้ารอบมันไม่มันไม่ได้เชิงยากค่ะแต่ว่าสองรอบแรกคือเราผิดใช่ไหมเราไปสมัครผิด <c oughs> ใช่สองรอบแรกเราผิดแล้วก็พี่ดีเรียกไปสัมภาษณ์ส่วนตัวหนึ่งแล้วก็รอบที่สี่เนี่ยได้ถึงถึงจะได้สัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับการบินเลยการแบบว่าอ่านข่าวอากาศว่าอันนี้อ่านว่าอะไรณนะตอนนั้นน่อ่านง่อยมากไม่ได้อ่านแบบโฟล์เหมือนตอนนี้แล้วก็รอบสุดท้ายอะค่ะด้วยความตอนนั้นเน่ย ตรง OCC อะคะ่ะมัน under guest s w i t อยู่ตามมาเลก็ต้องมีพี่จากทีม GS มาช่วยสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งกว่าจะได้เข้าห้รอบโอ้แต่มีนามองว่ามันยากมากนะยากยาคือจ,จริงๆต้องรู้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 เรื่องการบินนิดนึงไม่งั้นมันพูดไม่ได้เลยมันมันมันไม่รู้เรื่องแต่แต่ก็แปลกใจนะว่าเราอยากทําอาชีพเนี้ยแล้วอาชีพเนี้ยก็เป็นอาชีพที่หลายคนอะ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ตัวเราตัวเราเองที่อยากสมัครตำแหน่งเนี้ยเรายังสมัครผิดตำแหน่งเลยอ่ะใช่ค่ะแสดงว่ามันมันมีความเขาเรียกอะไรมันมีความเรียกไม่เหมือนกันอยู่ในนั้นใช่มันเรียกไม่เหมือนกันแต่ละสายการบินเราเรียกตำแหน่งไม่เหมือนกันแล้วก็ job description ไม่เหมือนกันหมอนมันต้องไปอ่านในรายละเอียด job description อีกทีหนึ่งใช่อแล้วการที่จะทําตำแหน่งเนี้ยมันมันมันเข้ายากไหมเข้ายากไหมตอนนี้อาจจะเข้ายากเพราะว่า หนึ่งมันถ้าในเรื่องของไฟดิสแพซเชอร์อะค่ะส่วนมากตอนนี้เล่มหายากอยู่การได้เล่มมันก็คือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าใบาประกอบอาชีพเราจะต้องมีเล่มในการเป็นไฟดิสแพซเชอร์ซึ่งตอนนี้ทางกรมเขาเปลี่ยนกฎใหม่แต่นวัตยุไม่แน่ใจรายละเอียดเขาเปลี่ยนกฎหม่ก็คือจะต้องเรียนผ่านสถาบันการบินพลเรือนเท่านั้นเราจะต้องไปสอบซึ่งณนะตอนนี้ค่าสอบสูงมากใช่ถ้าถ้าจะไม่ผิดตกคนละหมื่นกว่าบาท แต่ถ้าสอบไม่ผ่านต้องสอบใหม่เสียอีกใชแ่แล้วเราเป็นดีพ a เชอร์เนี่ยเคยมีความฝันอยากจะไปเป็นแอร์โฮสเตสบ้างไหมมีค่ะตอนนี้เลยอ๋อหรอใช่ตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอิ่มกับมันละมัน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 แค่นี้แหละมันมัน,ม,นมันไปมากกว่านี้ไม่ได้ละคือถ้าจะไปกว่ามากกว่านี้ก็คือการไปเป็นนักบินละ ว่านักบนินยังไม่ได้ถึงแบบว่าคันว่าเราเก่งขนาดนั้นเราเลยจะไปลองลูกเรือแล้วเราอยากไปเที่ยวแต่อันเนี้ยนิวก็ทำดิ e แอเชอร์มาตั้ง9ปีอะ่ะใช่ค่ะมันมันอาชีพดิพแอเชอร์เนี่ยมันสามารถไปได้ถึงตำแหน่งอะไรอะคะเท่านี้เลยค่ะฮะเท่านี้เลยมาถึงดิพแอเชอร์แล้วก็จบอย่างเงี้ยเลยเหรอถ้าดิพแอเชอร์ special, ถ้าเกิดว่าให้สูงกว่านี้ก็น่าจะอาประมาณรับซีเนีย อ่าซีเนียร์ดิอาชใช่ใชหรือมันก็จะขึ้นไปเป็นแบบว่าดิวตี้ถ้าดิวตี้ก็คืออารมณ์ประมาณมแบบเมนเจอร์นิดนึงดิวตี้ของชิปชิพนั้นหรือว่าอารมณ์เหมือนซีซีอีอ่าก็เหมือนเป็นแบบเหมือนหัวหน้าแผนขึ้นไปอีกใช่ค่ะ,ะแต่ว่าถ้าไปมากกว่านั้นนะนี่ว่ามันไปไม่ได้ละอืมเราก็เลยอาจจะแบบมองว่าเอ้ยอาชีพแอร์ก็น่าสนใจเหมือนกันใช่สนน่าสนใจค่ะอืมหนึ่งมันโลกกระทัดมากขึ้นเออเขาเรียกว่าอะไรโลกกระทัดมันกว้างขึ้น คอนเนคชันมันมากขึ้นโอ้แล้วทำไมเราไม่สมัครไปตั้งนานแล้วล่ะจริงๆสมัครไปอะค่ะสมัครสมัครไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ผ่านไปจนถึงไฟนอลแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ไม่ได้รับมาเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเรายังมีแพชชั่นกับตรงนี้อยู่ใช่ค่ะยูจำได้ว่าผ่านไปจนถึงไฟนนลแต่ว่าไม่ได้รับมาถ้ารับก็ก็คือมันก่อนหน้าโควิดนิดเดียว๋อเมม่งั้นก,นก็ถ้าเป็นแอร์ตอนนั้นก็เจอโควิดด้วย,งงยใช่ตรงงานเลยอืมแต่ว่าเห็นว่า เรามีรอยสักใช่ค่ะอย่างรอบที่สอบแอร์ที่ผ่านมาผ่านหมดทุกอย่างยมุมพวกแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการตอบคาถามอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านหมดทุกอย่างแต่ว่ามันติดเรื่องรอยสักนอกลมพาอตอนนี้ก็ลบอยู่ถ้าจริงๆถ้าสายกัมินต่างประเทศเนาะบางสายเนี่ยยิ่งแบบฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยถ้ามีรอยสักก็เป็นได้ไเ,เลยเี้บางคนเขาไม่เอานะที่ิวเครนอะ ไม่ไม่รับเลยแต่ถ้าใน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 ไทยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรับไม่รับเท่าไหร่ใช่ก็คือจะต้องอยู่ในชุดยูนิฟอร์มต้องห้ามเห็นแต่ว่าแล้วอย่างนี้เราลบรอยสักมันมันเจ็บไหมอะเจ็บมากเจ็บตอนสักเยอะมากตอนลบตอนสักอะนิวจะพูดกับทุกคนเลยว่าไม่เจ็บไม่เจ็บขนาดนั้นแต่ถ้าตอนลบอะนิวพูดกับทุกคนเสมอว่าเจ็บมาก ใ่มองมากแล้วแล้วลบรอยสักมันจะไม่เป็นแผลเป็นเหรอไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะเพราะว่าสมัยนี้มันใช้เป็นตัวเลเซอร์หรอโอ้ยแต่เมื่อก str ่อนน่ะพี่เห็นเวลาน้องๆไปลบรอยสักมันก็จะมีแผลออกมาเป็นแผลบนนูนใช่ไหมคะอนนั้นคือมันเป็นแบบเจนเก่าสมัยนี้มันเป็นเจนใหม่อ๋อคือไม่เป็นแผลอะไรเลยไม่เป็นค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันการทําให้สีรอยสักมันเฟดไปแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาเพราะว่าหนึ่งเดือนอ่ะลบได้แค่ครั้งเดียว ฮะทำไมอะคะเพราะว่าอมันใช้ความร้อนนะคะพี่มีนามันเป็นความร้อนที่มันเป็นเลเซอร์อะ่ะมันจะเข้าไปดึงเม็ดสีออกมาให้มันเหมือนกระจายอะ่ะ<อ>เพราะฉะนั้นมันทําได้แค่เดือนละครั้งอ๋อแสดงว่าจริงๆยุคนี้ก็คือลบรอยสักจะไม่เป็นแผลไม่เป็น,เ,ปนเลยไม่เป็นโอ้คุด้วยนวัตกรรมที่แบบเปลี่ยนไปแล้วใช่ค่ะโอ้แต่ว่ามีนารรบบนว่าอาจจะต้องดูอาจจะต้องดูร้าน,านด้วยนะว่าแบบอมัน ร้านนี้ใช้นวัตกรรมอะไรแล้วมันคือนวัตกรรมอะไรอ่ะพอจะรู้ไหมมันเป็นเขาเรียกว่าพิคคเลเซอร์ค่ะเป็นการเลเซอร์ออกซึ่งจริงๆเมื่อกี้แอบเห็นคือมันก็ดูจังไปเยอะเลยอะ่ะคก็หวังว่าจะหายไวๆหวังเหมือนกันค่ะแล้วเห็นนิวมาทำติกตอกด้วยคือมันเกิดแรงบันดาลใจอะไรจริงๆอันนี้วาทำมานานแล้วนิวทำมานานแล้วแต่ว่าเราปิดเป็นไพรเวท จริงๆเราแบบถ่ายอะไรพวกเนี้ยบ่อยอยู่แล้วแต่ที่มันไปเป็นไวรัลน่าจะเป็นเพราะว่าวันนั้นน่ะอยู่เหมือนแบบเราตั้งกล้องถ่ายเฉยๆแล้วพี่น้องบีเขาเรียกมาถามผลบอลถามผลบอลใช่ด้วยความที่ว่าเขาก็คงอยากรู้แต่ว่านางมีบินไงนางมีบินแล้วนางบินกลับมาแล้วนางก็เลยถามผลบอลว่าแบบไอ้คู่นี้ขอถามผลบอลหน่อยก็เลยกลายเป็นไวรัลใช่แล้วก็ดังเลยใช่คะ่ะแล้วคนก็ถามว่า ทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเหมือนแบบว่าเขาเขาเหมือนเขาอยากรู้เขาเหมือนตอนแรกเขาเข้าใจว่าเราเป็น a อทแต่เราไม่ใช่ a อทเราเป็นของแอร์ไลน์ใช่ก็เลยก็เลยกลายเป็นไวรัลรไปแต่นี้ก็ดูเป็นคําถามแปลกๆอยู่นะพี่นักบินทักมาถามบนบอลแบบอยากรู้อาจจะลงแบบว่าอยากดูคู่นี้แต่มีบินติดบินใช่ติดบินก็เลยก็เลยถามขอรู้หน่อยว่าแบบ ได้เท่าไหร่อะถ้าเราทำไงตอนนั้นตอนนิวตอนนั้นนิวไปคนไม่ดูบอลนิวก็หันไปถามคนอื่นที่เขาดูบอลว่าคนนี้คูนี้ได้เท่าไหร่วก็บอกไปข่าวอากาศต้องบอกแล้วอันนี้ต้องกบอกคนบอลคนบอลด้วยใช่มีเคยเคยถามแม่ว่าหวยออกตัวเลขตัวไหนมี่ยมีค่ะมีน้องเลขสามตัวอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเหมือนแบบถามเล่นๆแต่แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าสติ๊กว่ามันผิดกฎหมายเขาอาจจะถามแบบอยากรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้นะโมเมนต์นั้น ใช่ค่ะมีมีมเฮ้ยตลกอะ <c oughs> มีคะ่ะน่ารักใช่ <c oughs> อ้แล้วการที่เราทำอาชีพเนี้ยมันให้อะไรกับเราบ้างคะหนึ่งเลยคือให้เรื่องการทํางานแบบมัลติแทสกิ้งค่ะเพราะว่าอย่างที่นิวบอกว่ามันมันวุ่นวายมากเลยมันเป็นงานที่สมมุติว่าพี่มีนานรับโทรศัพท์คุยกับเจสอยู่แต่หูอีกข้างหนึ่งอ่ะพี่ต้องฟังแล้วว่าแนวฟิตมันเกิดอะไรขึ้นอากาศที่ไหนไม่ดีเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อันนี้มันคือได้โดยตรงเลยคือการทํางานแบบมัลติแท็กกิ้งสองก็คือการทํางานภายใต้ความกดดันการจัดการอารมณ์ตัวเองเราอันนี้ได้เยอะมากทํายังไงให้ไม่แบบประสาทกินใบขนาดนั้นอแล้วก็การแบบ stay f o c u s กับงานแล้วเราคุยมาถึงตรงนี้เนาะอาจจะอยากมีคนทําอาชีพนี้ บอกผลบอลบอก <c oughs> ป็นฟ้าค่ะอยากจะแนะนำอะไรกับคนที่อยากทำอาชีพนี้บ้างคะหน,งหนึ่งเลยค่ะก็คือ,อยูต้องไปเทสคอร์สการการบินมาก่อนอย่างน้อยนิดนึงหรือว่าการสอบการติวอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันใช้ในการสัมภาษณ์งานจริงๆสองเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานภายใต้ความกดดันด้วยเนื้อง,งานอยู่แล้วแล้วก็ด้วยคนเราต้องทํางานกับคนเยอะมากเราต้องทํางานกับคนทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นในบริษัทต,ตัวเองหรือนอกบริษัทต,ตัวเอง สิ่งหนึ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้มากๆคือการจัดการความรู้สึกตัวเองจัดการความเครียดของตัวเองเพราะว่ามันเครียดถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถแฮนเดิลตรงนี้ได้อันนี้ก็คือทําได้แน่นอนอื ขอบคุณมากๆเลยที่มาให้ความรู้ด้วยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ด้วยนะว่าอาชีพนี้ทำทำยังไงกันใช่พอส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้คนจะรู้แค่ว่าโอเคเป็นนักบินเป็น ATC อ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมี engineer ขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มีลูกเรือลูกเรือเรารู้กันอยู่แล้วมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อาชีพตรงนี้ส่วนมาไม่ค่อยมีคนรู้ไม่รู้สึกหรอแบบเราทําอาชีพที่ไม่ไม่มีคนรู้มันรู้มันรู้สึกว่าแบบเอ รู้สึกรู้สึกเนี่ยจนกระทั่งแบบพอมันกลายเป็นไวรัลแล้วคนแบบมาถามเยอะมากว่ามันคืออาชีพอะไรมีอาชีพนี้อยู่ในโลกด้วยหรอเคยมีที่แบบอ่าเป็นนักข่าวมาขอคลิปเอาไปออกด้วยใช่แต่ตอนนั้นนิวไม่กล้าให้ทำไมอ่ะกลัวว่ามันจะแบบเอฟเฟกกับบริษัทหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้แต่ช่วงนั้นคือเยอะมากที่มีคนมาขอไปออกอใช่ค่ะอืมอยากให เพื่อนๆหรือน้องๆไปติดตามได้ที่ไหนคะ่าเป็น Instagram ก็ได้ค่ะเป็นช่องทางทาง i n s t a g แกรแล้วก็ติดต่อค่ะ N E W N E W I Y A ก็เป็นชื่อ New ในวิยาเลยค่ะก็ไปติดตาม d i s p a t c h e สาวได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,ะไม่รู้จริงๆอะ่ะปกติแอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกับฝั่ง dispatcher เลยใช่เพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่มาติดต่อกับ d i s p a t c h ร r จะเป็นนักบินมากกว่า เฉพาะนักบ,บินเท่านั้นเลยเราดิพีเชอร์ทำงานดึกๆอย่างเงี้ยเคยเจอเรื่องผีบ้างไหมยังไม่เคยเจอขนาดน,นั้นแต่มีแบบว่ามีช่วงหลังๆที่นิล,ล,ลรูล้สึกว่ามันดูแบแปลกเฮ้ <h> ย,ยใช่เหมือนเข้าไปนอนห้องห้องอตรงเขาเรียกว่าอะไรคะอะโซฟาตรงโซนนอน <h> ใช่เรามีโซนนอนเรารู้สึกว่าต <h> ัวชาโอ้ยแค่ห้องแค่นั้นเองนะเอ้ยมีนาเคยได้ยินนะใชตรงห้องนั้นอะใช่ไหม เหมือนเคยได้ยินเขาพูดว่าไม่แน่ใจเหมือนมีลูกเรือคนหนึ่งมานอนแล้วไม่แน่ใจลูกเรือหรือกลาวอะจำไม่ได้อ่ะนั่ไม่น่า<อ>ใช่กล่าวเพอากลาวเข้ามาไม่ได้อ,อ๋อเหรอมือนเกเรือเหมือนมัน,ม,นมันนอนแล้วเขาก็บอกว่ามีพี่ลูกเรือเห็นพี่ลูกเรืออีกคนหนึ่งมาเรียกแล้วมันก็แบบคืออันเนี้ยได้ยินมาจากเพื่อนว่ารู้สึกว่าไปนอนห้องเนี้ยแล้วเหมือนกับมีคนเรียกชื่อ แต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้ขานไปเพื่อนก็นึกว่าคนอื่นว่าแบบรุ่นพี่มาเรียกอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจคือหนิออกไปนอนบ่อยมากแต่หนิงก็รู้สึกว่ามันมีเสียงกุกกักกุกกักตลอดเวลาทั้งทนที่มันไม่มีใครเดินผ่านเลยนะ <No. S 1> ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นออฟฟิศมันอาจจะมีเสียงกุกกิ๊กกุกกิกอะไรอย่างเงี้ยดังไปทั uh. ่วแต่ว่าหลังๆเหมือนไปนอนแล้วมันรู้สึกใจหวิวรู้สึกเหมือนไม่ค่อยปลอดภยัยรู้สึกเหมืนมนมอน อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ไปนอนอ่ะอยู่ก็ตัวชารู้สึกก็ยังขยับไม่ได้แต่มันไม่ได้เกิดจากการตะคิวกินนะเออเออเออคือเคยได้ยินว่าแบบมีคนอ่ะเห็นแบบว่าลูกเรืออีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีคนเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยใ้่เรียกชื่อเรียกชื่อแบบเพื่อนโดนแต่ว่าของนิวอ่ะรู้สึกว่าตัวชาที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบแปลกแปลกแหละแล้วเราตอนที่แบบ ติดต่ออย่างเงี้ยเคยมีเสียงครักแปลกๆไหมแบบเฮ้ยนี่เสียงอะไรอะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแอตูการ์ไม่ไม่มีไม่มีค่ะก็จะมีแค่เป็นเสียงแบบขึ้นรบกวนเฉยแต่ว่ายังไม่เคยได้ยินเสียงแปลกๆจากตัววิทยุไม่ว่าจะเป็นวอกกี้ทอกกี้หรือว่าแอตูกาวยังยังไม่เจอยังไม่เจอ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดไปที่เครื่องเหมือนแบบที่ที่ที่ฟังที่เล่ามาอะไรเงี้ยเอนจิเนียร์ก็เจอเยอะฮะเราเราต้องมาทำไมที่เครื่องด้วยเหรอคะ บางทีมีค่ะมีไปเอาเอกสารอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะแต่ว่านิวไม่เคยเจอนะแต่ว่าจะสมมติว่าเป็นเอนจิเนียร์เจอ,อาเาเขาต้องนอนที่เครื่องอโอ้เอนจิเนียนนร์เขาเหมือนแบบนอนประจําเครื่องนะเวลานั้นนะอะเหมือนเขาจะต้องทํางานแล้วเขาเฝ้าเครื่องก่อนอแล้วเขาเจออะไรกันเขาเน่าจะเจอเหมือนอารมณ์แบบผู้โดยสารนั่งอะไรที่ที่ฟังมานะทั้งทังที่เครื่องไม่นั้นไม่มีใครอยู่ไม่ได้สวิตแล้วอ๋อเพราะว่าเพราะว่าพี่เอนจิเนียร์เขาต้องไปเช็คเครื่องแล้วเขาก็อาจจะนอนรอเครื่องถัดไปที่แบบต้องรับผู้โดยสารขึ้นมา แล้วก็ระหว่างที่นอนอ่ะก็เหมือนเห็นมีผู้ติดสารอยู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีเพราะว่าเครื่องมันมันไม่่แล้วมันปิดหมดแล้วใช่มันปิดไฟหมดแล้วอันนั้นก็คือที่เขาเจอที่นิวฟังมาแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยเจอเองอ่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ